ช่วงออโต้ฟีเจอร์สนับสนุนโดย KV Power Nitro Plusช่วงออโต้ฟีเจอร์วันนี้เราจะอยู่กับรถยนต์ที่ถือว่าเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือรถปิกอัพครับแล้วก็ทั้ง3คันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Titan นะครับ Nissan Navara NP 300แล้วก็ Mazda DT 50นะครับแล้วก็ผู้ที่จะมารายงานให้กับท่านผู้ชมนะครับพร้อมกับผมนะครับก็คือคุณอัครพลสุทธพินทุบรรณาธิการของนิยสารออโต้วิวไทยแลนด์นะครับอยู่กับท่านผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่ารถปิกอัพนี่มันเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราจริงๆนะฮะใช่ครับแล้วก็มีเรียกว่าสัดส่วนการขายเยอะมากเยอะครับเพราะว่าก็ในบ้านเรานี่ถ้าว่าไปก็รถปิกอัพนี่ก็คือเป็นรถที่มียอดขายอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วใช่ทั้ง3คันนี้นะครับที่เราเอามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่แหมมีความอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเขานี่เฉพาะตัวจริงๆนะใช่ครับแต่ละคันก็จะมีจุดเด่นๆที่มันไม่ค่อยเหมือนกันงั้นเราเอาว่ากันไปเป็นคันเลยนะฮะว่าคันไหนเป็นยังไงได้ครับท่านผู้ชมจะได้เปรียบเทียบกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะครับไปทุยที่คันแรกก่อนเขา Mitsubishi Titan นี้มาล่าสุดเลยนะครับเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นเวอร์พรีเมียร์เลยเรียกว่าเป็นออนนิวแล้วก็ทํามานี่ก็จําหน่ายทั่วโลกนะครับมีตลาดทั่วโลกรองรับอยู่แต่ว่าเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเลยใช่ครับครับตัวนี้นี่ก็ถ้าพูดถึงจริงๆเขามีจุดเด่นเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าที่เด่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็คือ2004ครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือต้องการน้ำหนักของตัวเครื่องที่มันเบาแต่ว่ามีความทนทานใช้วัสดุที่ใช้ทำเครื่องยนต์นี่ใช้วัสดุที่เบาใช่ครับเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับแล้วก็แรงม้านี่ก็ให้มาเยอะครับทั้งหมดตอนนี้มากที่สุดเลยใช่ไหม181แรงม้าถ้าในพิกัดซีซีนะฮะใช่ครับโอ้เยอะมากแล้วก็ให้อัตราเร่งหรือว่าการตอบสนองเนี่ยถือว่าน่าประทับใจข้ามมาที่นิสสันนาวาร่า NP 300ครับผมตัวนี้ก็เปิดตัวเมื่อตอนช่วงเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือจำหน่ายทั่วโลกเหมือนกันครับแต่ว่าผลิตในบ้านเราแล้วก็ใช้บ้านเราเป็นที่เปิดตัวนะครับในเรื่องของสมรรถนะหรือว่าความโดดเด่นเนี่ยเขาก็เป็นออนนิวเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเขาก็สวยงามนะฮะไฟหน้ามี LED มีอะไรต่างๆตัวนี้ที่เราเอามาก็เป็นเครื่อง2005นะเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีด7สปีดเลยฮะใช่ครับก็คือพัฒนาขึ้นมาเยอะที่สุดเลยนะใช่ครับครับในตัว Navara เนี่ยเราจะบอกว่าเราจะพูดได้ว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของความกว้างขวางภายในมันดูโอ้โถนะภายในเนี่ยก็จะเหมือน SUV เหมือนกันอาจจะมีนิดนึงในเรื่องของความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยถ้าเรามามองเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันใจอัตราเร่งเนี่ยมันอาจจะสู้มิตซูก็ไม่ได้หรือว่าสู้มาสด้าก็ไม่ได้นะนะแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งมันชดเชยใช่ครับแต่ว่าถ้าเราพูดเรื่องเกียร์7สปีดของเขาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของประหยัดน้ำมันประหยัดนะครับผมเอาละครับทีนี้มากันที่มาสด้า BT 50โอ้โหคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอายุอนานจะเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าเขาก็ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาตอนก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่เปิดตัวมาเนี่ยคือฮามากนะเพราะว่าหุ่นทรงเขานี่บึกบึนแล้วก็ใหญ่มาก SUV คันแรกเลยนะฮะแล้วก็ทำตลาดนี่ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่ามีผู้ใช้เยอะที่เราจะเห็นตามท้องถนนทั่วไปนะกำลังเขาเป็นไงฮะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่3,200เนี่ยนะก็200แรงม้าโอ้โหครับผมเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่คนอื่นเขาใช่ครับเพราะงั้นเวลาพอขับขี่เนี่ยเวลาเราเหยียบนี่ก็พุ่งเลยแบบโอ้โหอย่างสไตล์ของมาสด้าฮะซูมๆให้ความเร้าใจในการขับขี่ดีมากนะเรื่องมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับซูมๆเนี่ยแต่ว่าโหเรื่องอีกมันอีกอย่างนึงฮะน้ำมันนี่ก็อาจจะเอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงตัวนี้เขาก็พัฒนาในเรื่องของเกียร์เขาขึ้นมาจากเกียร์อัตโนมัติเขาก็มาเป็น6สปีดโอ้เป็น6สปีดนะครับผมก็ช่วยทำให้มันจากถ้าในความคิดของเราถ้ามันจะกินน้ำมันเนี่ยจากระบบการถ่ายทอดพลังได้ดีขึ้นนะฮะขึ้นมาครับก็อัตราการกินน้ำมันอาจจะไม่โหดร้ายเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าก็ถ้าเทียบกับคันอื่นเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับเครื่องใหญ่กว่าครับผมครับครับเอาละครับต้องขอบคุณคุณอัครพลนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องราวของทั้ง3คันเนี่ยรายละเอียดเยอะๆเลยนี่ไปติดตามได้ในนิสสันออโต้วิวไทยแลนด์นะฮะครับผมครับครับฝากไว้ตรงนั้นด้วยได้ครับนะฮะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือทั้งหมดของรถยนต์โปรดักต์แชมเปี้ยนทั้ง3คันนะครับไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Titan นะครับ
นิสสัน NP 300 Navara และแน่นอนครับ Mazda BT 50นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอัตลักษณ์ที่เขามีนะครับถูกใจท่านผู้ชมตรงไหนลองเลือกดูนะครับ